กระเบื้องยางปูได้เองเสร็จได้ภายใน1วันสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับและเพื่อนๆอยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆของการสร้างบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ครับต้องบอกทุกคนนะว่าคลิปวิดีโอสัปดาห์นี้ผมตั้งใจจะลงวิธีการทำสีบ้านภายนอกซึ่งทำเสร็จไปครึ่งหลังแล้วแต่สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ฝนตกตลอดครับไม่สามารถทาสีได้จะทาสีทีไรฝนก็ตกหนักทุกทีในเมื่อวันนี้มันยังทาสีไม่ได้ครับเราก็จะมาจัดการทำในที่ร่มกันเพราะวันนี้เราจะมาทำพื้นบ้านภายในกันครับก่อนไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับพื้นกระเบื้องยางในห้องแค่นี้ใช้เวลาทำงานแค่1ชั่วโมงเท่านั้นครับสำหรับพื้นบ้านภายในนะครับหลายคนถามมานะว่าผมจะใช้พื้นอะไรนะครับแล้วผมก็จะตอบทุกคนกลับไปเสมอนะครับว่าผมจะใช้กระเบื้องยางแล้วทำไมถึงใช้กระเบื้องยางต้องบอกว่าวัสดุที่เราใช้ทำพื้นบ้านเนี่ยมันคือตัวไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับซึ่งมันจะมีการให้ตัวแอ่นตัวเล็กน้อยนะถ้าเราไปใช้กระเบื้องจริงนะครับไปใช้ปูนเนาะไปใส่ยาแนวนะเวลาเราเดินแล้วบ้านมีการสะเทือนเนี่ยมันมีโอกาสสูงเลยครับที่กระเบื้องเนี่ยมันจะหลุดร่อนนะครับแล้วก็ยาวแนวแตกมาได้ อยู่ก็เดินมาบ้านหลังนี้ภายในทุกอย่างเราทำเสร็จเกือบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ้าเพดานทาสีผนังนะผมก็จะเหลืองานพื้นไว้ทำสุดท้ายไม่ว่าเราจะทำบ้านเองหรือเราจะช่างก็ตามนะครับผมแนะนำว่างานพื้นบ้านเนี่ยให้เก็บเป็นงานสุดท้ายนะเพราะว่าถ้าเราทำพื้นก่อนนะครับแล้วเราไปทาสีผนังทำนู่นทำนี่เนี่ยพื้นมันจะเลอะแล้วสุดท้ายนะการทำความสะอาดพื้นเนี่ยมันยากกว่าการปูพื้นอีกนะการปูกระเบื้องยางเนี่ยง่ายมากๆนะแต่ก่อนจะไปปูกระเบื้องยางผมจะพูดถึงวัสดุอื่นๆที่ผมเคยใช้มาก่อนอย่างกระเบื้องจริงคือส่วนตัวเนี่ยผมไม่ชอบนะเพราะว่าน้าหนาวที่อุดรมันหนาวมากๆแล้วพื้นกระเบื้องมันก็เย็นมากๆครับแล้วโดยเฉพาะร่องยาแนวผมรู้สึกว่ามันทำความสะอาดยากมากๆด้วยต่อมาก็คือกระเบื้อง SPC Click Lock ผมเคยใช้ทั้งตัวราคาถูกแล้วก็ราคาแพงถ้าเพื่อนๆมีเงินเลือกตัวราคาแพงก็สามารถมาใช้กับบ้านล็อกดาวน์ได้เลยนะข้อดีคือมันไม่ต้องทากาวครับการติดตั้งและการรื้อออกนั้นง่ายแต่ข้อเสียเนี่ยมันอยู่ที่ตัวราคาถูกนะเพราะว่าตัวราคาถูกเนี่ยเขี้ยวของเขาเนี่ยมันจะบางมากๆเวลาที่เราใช้งานไปสักครั้งเดินเตะหรือถ้าเราเป็นออฟฟิศมีเก้าอี้ล้อเลื่อนตัวแผ่นเนี่ยจะบิดแตกแล้วก็หลุดออกมาได้ง่ายๆแล้ว STC เนี่ยบอกเลยว่าซ่อมยากมากๆทีนี้กลับมางานที่เราจะทำวันนี้นะครับเราจะใช้กระเบื้องยางนะครับซึ่งกระเบื้องยางปัจจุบันนะครับจะมีทั้งแบบมีกาวและไม่มีกาวทุกครั้งที่ผมแนะนำทุกคนเวลาทำกระเบื้องยางผมจะแนะนำให้ใช้แบบไม่มีกาวในตัวครับเอาแบบมีกาวมันสะดวกกว่าแล้วทำไมไม่ใช้แบบมีกาวคือจากที่เคยใช้งานแบบมีกาวในตัวนะครับกาวที่มันติดมานะมันจะเป็นเหมือนกาวติดสติกเกอร์แล้วเวลาติดกับพื้นผิวบางอย่างนะครับมันก็จะติดไม่ดีหรือบางครั้งที่เจออากาศในเมืองไทยนะมันเป็นอากาศร้อนนะครับตัวกาวเนี่ยมันก็จะละลายออกมาเป็นน้ำเหนียวๆเวลาเดินแผ่นก็จะลื่นหลุดได้ด้วยแล้วกระเบื้องยางเดี๋ยวนี้นะครับมันก็ไม่เหมือนกับกระเบื้องยางเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วนะครับวัสดุที่ใช้ทำกระเบื้องยางอ่ะมันดูดีมากๆนะผิวสัมผัสต่างๆนะครับคือมันเหมือนไม้จริงเลยแล้วมันมีเท็กเจอร์ด้วยอย่าไปเทียบกับกระเบื้องยางสมัยก่อนที่มันเป็นแผ่นแบบสี่เหลี่ยมลื่นๆนะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราไปเริ่มการปูกระเบื้องยางกันเลยครับก่อนทำงานนะครับอย่างแรกนะเราก็จะต้องเคลียร์พื้นที่บ้านของเรานะครับแล้วก็ทำความสะอาดให้มากที่สุดนะพวกแบบจริงๆโบพวกฝุ่นแบบเม็ดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องแบบทำความสะอาดใช้ไม้กวาดขนอ่อนมาปัดออกให้หมดเลยนะว่าต้องสะอาดแค่ไหนสะอาดแบบไม่ให้มีเม็ดฝุ่นนะเพราะไม่งั้นเวลาเราติดกระเบื้องไปแล้วอ่ะเม็ดฝุ่นมันจะอยู่ใต้กระเบื้องทีนี้เดินไปก็จะเหมือนเดินบนแบบพื้นกระเบื้องที่เป็นอีสุกอีใสไม่ก็เป็นการนวดเท้าไงก่อนจะติดตั้งพื้นกระเบื้องยางนะครับหลายคนพลาดนะเพราะว่าเราจะไปพยายามวางกระเบื้องยางเนี่ยให้ชิดขอบผนังเลยนะครับอย่าลืมนะว่าขอบผนังนะไม่ว่าจะเป็นผนังปูนผนังบ้านน็อกดาวน์นะครับมันมีโอกาสสูงนะที่ผนังจะไม่ตรงวิธีการวางนะครับแนวแรกนะให้เราเริ่มจาก2แถวก่อนนะครับเวลาเราวาง2แถวอ่ะวิธีการต่อกระเบื้องนะครับเราจะไม่เอากระเบื้องยางนะครับมาต่อกันเป็นแถวเรียวแบบนี้นะจริงๆถามว่าต่อแถวเรียวแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะโบแต่ว่าปัญหาของมันคือเวลาต่อแบบนี้เราเกิดเบี้ยวมันจะเบี้ยวไปหมดเลยนะครับวิธีคือเราจะต่อแบบนี้นะเขาเรียกว่าต่อแบบสลับฟันฟ้าซึ่งตัวแนวนี้จะเป็นตัวช่วยเรียงนะครับให้ตัวกระเบื้องยางของเราอ่ะมันตรงผมลองเอามาเรียงให้ดู2แถวนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าพอเราเรียง2แถวแล้วอ่ะตรงขอบผนังเห็นไหมมันจะมีแก๊ปเหลืออยู่นิดนึงนะครับถ้าเราอยากได้แก๊ปให้ชิดที่สุดเลยเนาะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาต่อเนื้อเพิ่มนะครับหรือว่ามาใส่บัวชิ้นใหญ่มากเกินไปนะเห็นไหมตรงมุมอ่ะผมจะชิดเลย2ข้างนะครับแปลว่าผนังอันเนี้ยตอนเราทำมันแอนตรงกลางเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้อีกหน่อยเดี๋ยวเรามาใส่บัวปิดได้แต่ถ้าเกิดเราตั้งกระเบื้องนะชิดผนังแต่แรกเนี่ยพยายามให้ชิดอย่างนี้เลย
น้องไม่เหลือแก๊ปไม่เหลือแก๊ปนะครับพอเราติดกาวไปเสร็จนะมาขึ้นแถว2นะครับแถว2เนี่ยมันก็จะโก่งไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ตัวกระเบื้องยางอะครับเห็นไหมติดไม่สนิทแบบนี้นะครับเป็นร่องแบบนี้เลยเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงกระป๋องเขาเขียนว่า3กิโลไงเขาไม่ได้เขียนว่า 3.8 ลิตรเขาเขียนว่า3กิโลเพราะนั้นเขาชั่งที่น้ำหนักไงโบคือเขียนกับโบอยู่ครับว่าเปิดกาวมาใหม่ๆเลยแล้วแบบกาวมันไม่เต็มเนาะเราก็มาดูนะสเปคของเขาคือ3กิโลนะก็ไปว่าเขาไม่ได้นะแต่เขาใช้ใส่กระป๋อง4ลิตรไงทีนี้วิธีการทากาวนะครับกาวตัวนี้มันจะเหนียวๆหน่อยนะแต่ว่ามันก็จะล้างออกนะอุปกรณ์ที่เราใช้อ่ะมันก็จะมีเกลี้ยงนะครับเป็นเกลี้ยงอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เกลี้ยงหวีนะครับจะเป็นอันเล็กกว่านี้ก็ได้นะเนี่ยเราก็เอาเกลี้ยงนะครับจุ่มไปเลยนะอันนี้เลือกได้นะปาดไปนี้เลยปาดไปก่อนให้มันมีความหนาสักนิดนึงโดยเฉพาะตรงแถวๆขอบมุมอ่ะเนาะแต่ว่าอย่าหนาจนแบบเป็นก้อนเพราะว่ามันเป็นน้ำที่ชุ่มนะครับเราจะทาที่พื้นฝั่งเดียวนะไม่เหมือนกาวยางที่เราจะต้องทาสองฝั่งทีนี้เวลาทาสังเกตไหมเราจะไม่ได้ทาแค่ตำแหน่งของแผ่นเดียวเราจะทาให้เกินมาเป็นตำแหน่งประมาณแผ่นครึ่งเราก็จะใช้เกลียงหวีใช้ด้านไหนก็ได้นะใช้ด้านนี้ก็ได้ทำร่องไปเพราะว่าการยึดติดอ่ะมันจะดีกว่าแบบที่เป็นกาวเต็มแผ่นจริงอ่ะถ้าจะเร็วนะคนหนึ่งทากาวคนหนึ่งเดินคนหนึ่งตัดเดินแปะจะเร็วมากแถวแรกเนี่ยแถวแรกแถว2เราต้องรีบทาเพราะว่าถ้ามันไม่ตรงอ่ะเรายังพอขยับได้ชุดที่กาวไม่แห้งปกติอ่ะผมจะให้ใช้ด้านที่โรงงานตัดมานะมันจะแบบเส้นมันจะสวยกว่าถ้าด้านเราตัดเองอ่ะบางทีเวลาชนแล้วอ่ะมันจะไม่สนิทนี่ด้านโรงงานตัดเอาฝั่งนี้ชนกันนี่พอได้2แถวแรกนะแล้วที่เหลือก็จะแบบง่ายแสนง่ายแหละการตัดกระเบื้องยางนะครับเราก็วัดตัดเข้ากับมุมที่เราจะเข้าเลยเนาะห้องนี้มันเป็นห้องสี่เหลี่ยมมุมก็ไม่ได้พิสดารอะไรมากมายนะครับเราก็ตัดตรงนี้เลยแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ทั่วไปนี่แหละคมๆหน่อยนะครับกรีดให้เห็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็หักเลยแค่นี้เองสำหรับการทำกระเบื้องยางนะจริงก็เป็นแบบงาน DIY ที่เราไม่ต้องทำบ้านน็อกดาวน์ก็ได้นะทำที่ไหนก็ได้นะห้องนอนนะแล้วก็กาวตัวนี้สามารถใช้กับพวกพื้นกระเบื้องเดิมนะครับใครอยากเปลี่ยนพื้นห้องเป็นแบบลายไม้สัมผัสเหมือนไม้หน่อยนะครับก็ใช้กาวตัวนี้ติดกับพื้นกระเบื้องเดิมได้เลยเนาะแต่พื้นกระเบื้องเดิมอ่ะมันจะมียาแนวนะครับถ้าใครแบบไม่ซีเรียสก็ติดทับไปแหละแต่ถ้าใครซีเรียสนะครับเราก็เอาตัวยาแนวนะครับมาเก็บให้เรียบก่อนรอบนึงทีนี้เวลาเรากดแผ่นไปติดกันนะครับบางทีมันจะมีน้ำกาวปิ้นขึ้นมาแบบนี้เนาะให้เอาผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับรีบเช็ดเลยเนาะมันจะได้ไม่ทิ้งคราบกาวไว้นะครับเพราะปล่อยไว้อ่ะบางทีนานๆมันจะแห้งแข็งเลยนะครับแล้วมันจะเช็ดไม่ออกไปเลยนะห้องแค่นี้นะครับใช้เวลาทำแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองครับส่วนร่องด้านข้างตรงนี้นะครับเราสามารถใช้บัวพื้นนะครับหรือบัวเพดานหรือบัวที่เราชอบนะมาใส่เพื่อปิดอย่างนี้ได้ครับก็ถือเป็นคลิปวิดีโอระหว่างรอที่ทำสีบ้านทั้งหลังนะคะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปสรุปค่าใช้จ่ายวันนี้กันดีกว่าครับกระเบื้องยางแบบทากาวเองราคาแผ่นละ30บาทใช้ทั้งหมด38แผ่นรวมเป็นเงิน 1,140 บาทกาวขาวสำหรับทากระเบื้องยางกระป๋องละ510บาททำกระเบื้องยางใช้ของแค่นี้เองครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 1,650 บาทและปัจจุบันบ้านหลังนี้ใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 37,564 บาทครับยังไม่รวมงานสีภายนอกที่กำลังทาอยู่นะครับเป็นไงโบวันนี้แป๊บเดียวบ้านมีพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนเสกเวทมนต์เลยปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จจริงๆเป็นคนไม่ชอบกระเบื้องปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันเย็นแล้วเวลาของตกอ่ะรู้สึกว่าถ้าของไม่พังกระเบื้องก็ต้องพังก็เลยรู้สึกว่ากระเบื้องยางก็เป็นตัวเลือกที่ดีเป็นไงวันนี้กับการทำงานกระเบื้องยางทากาวครั้งแรกง่ายกว่าการโป๊สียากตรงไหนไม่มีเลยอ๋อยากอย่างเดียวยากอย่างเดียวคืออย่าเหยียบกาวเพราะมันจะเลอะเละเทะกันไปหมดแบบนี้เลยตอนนี้คือจริงๆจะบอกว่างานปูกระเบื้องยางนะครับมันไม่ได้ใช้เฉพาะการทำบ้านน็อกดาวน์เนาะมันใช้ได้หลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องแต่งตัวอะไรห้องต่างๆเนาะที่เราอาจจะไม่ชอบพื้นเดิมหรือพื้นกระเบื้องเดิมมันเก่าแล้วหรือเราใช้พื้นชนิดอื่นมาก่อนนะครับกระเบื้องยางก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เราสามารถทำงานได้ง่ายข้อระวังอย่างเดียวของการใช้กระเบื้องยางนะครับคือเราจะไม่สามารถใช้กระเบื้องยางกับพื้นที่ที่เปียกน้ำตลอดเวลาได้เนาะอย่างเช่นห้องน้ำไม่ได้นะระเบียงดาดฟ้าอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วก็เบื้องยางเนี่ยเขาไม่ชอบแดดแรงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ตัวบ้านไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเทอร์เรส
ที่แบบเป็นที่หน้าบ้านอย่างเงี้ยแล้วโดนแดดตลอดทั้งวันเงี้ยกระเบื้องยางอ่ะสีมันจะซีดเร็วแล้วกระเบื้องยางนะครับถ้าน้ำท่วมแล้วก็หายไปหรือแบบน้ำเปียกแล้วเช็ดออกเนาะกาวจะไม่หลุดลอกเนาะแต่กรณีที่พื้นที่บริเวณนั้นถูกแช่น้ำเป็นเวลานานเช่นแบบน้ำท่วมบ้านซักแบบ2อาทิตย์เดี๋ยวว่าแต่กระเบื้องยางในน้ำท่วมบ้านสองอาทิตย์ก็น่าจะไปหลายอย่างหรือว่าบางพื้นที่เช่นอย่างแบบบริเวณหน้าตู้เย็นอย่างบ้านเราอ่ะเด็กทำน้ำหกบ่อยเนาะแล้วก็แบบน้ำขังอยู่เป็นเวลานานนะครับใช้สักประมาณครึ่งปีมีโอกาสที่จะหลุดลอกเนาะแต่เราก็สามารถใช้กาวทาแล้วแปะกลับมันไปได้ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะแล้วกรณีที่กระเบื้องยางอ่ะมันเสียเป็นแบบจุดๆเราก็สามารถแบบลอกเฉพาะแผ่นแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะแผ่นก็ได้แล้วก็มีคนสงสัยนะครับว่าใช้กระเบื้องยางปูพื้นบ้านบ้านจะร้อนไหมต้องบอกงี้บ้านจะร้อนไม่ร้อนน่ะคือพื้นน่ะมันมีส่วนประกอบน้อยมากนะสำหรับผมนะคือปกติบ้านร้อนไม่ร้อนมันอยู่ที่หลังคาเป็นหลักเลยถ้าหลังคาเราใส่ฉนวนดีความร้อนมันก็ซึมผ่านหลังคาไม่ได้ให้ผนังทำฉนวนดีผนังหนาเพียงพอนะมันก็ไม่มีความร้อนผ่านมาเพราะนั้นพื้นน่ะมันอยู่ใกล้กับดินนะครับมันจะเย็นตลอดเวลาอยู่แล้วทีนี้บางคนอาจจะชอบฟิลของพื้นกระเบื้องพอสัมผัสไปแล้วมันเย็นทันทีกระเบื้องยางอุณหภูมิมันจะเท่ากับตัวบ้านครับมันจะไม่เย็นทีนี้คนที่อยู่แบบในเมืองหรือว่าที่ร้อนๆนะเขาอาจจะไม่ชอบแบบพื้นเย็นๆนอนพื้นสบายเนาะแต่อย่างเราอ่ะเราอยู่อุดรแล้วเวลาหน้าหนาวบอกเลยว่าแบบหนาวสถานแล้วเวลาที่เราถอดรองเท้าแล้วเดินนะครับมันจะเย็นเท้ามากแล้วกลายเป็นว่าต้องใส่รองเท้าเดินในบ้านใช่เราก็เลยชอบกระเบื้องยางมากกว่าเนาะเพราะนั้นอันนี้นะคะเพื่อนๆก็เอาข้อมูลไปแล้วก็ไปตัดสินใจเลือกเองนะว่าเราอยากจะใช้วัสดุแบบไหนปูพื้นแต่ถ้าบ้านน็อกดาวก็ง่ายสะดวกทำได้เร็วใครก็ทำได้ก็กระเบื้องยางแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอนะครับใกล้ตอนจบของบ้านน็อกดาวแล้วนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ไปดูตอนจบของเราการบ้านน็อกดาวที่เราตั้งงบไว้ประมาณ 30,000 ไม่เกิน 40,000 มันจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 Subscribe อย่าลืมตามใน TikTok นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage รวมถึง Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็ TikTok ของน้องสาวผมด้วยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย